จำบนโลกยุคต่ำแล้วนะจำได้ยังคะโอ้ยเสียงดังมากเลยพูดได้กันเลยนะได้ค่ะเริ่มเลยนะเริ่มเลยค่ะ1 2 3อ่ะอีกนิดมากอ่ะเริ่มค่ะถามแต่ถามบ้างเดียวว่าเราเป็นเพื่อนสนิทกับแพทย์ณภาค่ะสรุปตอนนี้เพื่อนเราโสดหรือว่าไม่โสดคือด้วยความที่ไม่ได้มีเวลาเตรียมเลยนะคะก็จะตอบตรงๆก็คือที่รู้มาล่าสุดหลังจากที่เขาเลิกรากับคุณตำรวจคนนั้นใช่ไหมคะก็เห็นว่าจริงๆแล้วว่าเขาก็อาจจะแอบมีคนดูแลหัวใจอยู่ณตอนนั้นนะคะรู้สึกอัปเดตมาตอนนั้นก็จะเป็นช่วงปลายปีแต่ว่าล่าสุดเนี่ยที่คุยอ่ะนางก็ยังตอบเจนไม่ชัดเหมือนกันเขาก็เหมือนกับแบบประมาณว่าเออมีคนจีบอยู่นะแต่ว่ายังไม่ได้เปิดเผยสถานะว่าแบบเออเป็นหรือเป็นแฟนหรือไม่เป็นแฟนอะไรเงี้ยค่ะรายล่าสุดที่เป็นจริงๆอ่ะเคยเจอโดยบังเอิญเหมือนกันนะที่พารากอนเคยยังไงที่ไปซื้อสาขาตรงนั้นคือเราไปซื้อของกับแม่แล้วเราเจอเขาเลือกซื้อเครื่องประดับราคาแพงกันอยู่เราก็แบบเอ๊ะเขาซื้อผู้ชายซื้อให้หรือเปล่าเลยก็บอกใครอ่ะเขาก็เหมือนทำหน้าอย่างเงี้ยสไตล์แพทอ่ะแล้วบอกใครเขาก็บอกเออเพื่อนกันอ่ะเนาะเขาก็จะเออก็ยังถามอะไรไม่ได้เพราะว่ามีคนอื่นอยู่ด้วยตอนนั้นนะคะซึ่งตอนนี้หนูยังไม่ได้ถามเพื่อนแต่พวกพี่สัมภาษณ์หนูเลยไม่มีเวลาเตรียมก็เลยต้องตอบตามนี้ว่าหนูว่าคนนั้นน่ะน่าจะใช่อย่างที่ความที่เออของเพื่อนเนี่ยแสดงว่ามันมีกลิ่นแค่ไหนมากกว่าเพื่อนเนี่ยไม่ใช่แฟนหรือบางทีอาจจะเป็นแฟนไปแล้วแต่เรายังไม่ได้อัปเดตเออใช่แล้วเราสึกว่าเขาจะทายเพื่อนเราเป็นแบบไหนทายเพื่อนเอางี้นะคะเจนเป็นคนที่รู้สเปคแพทมั่นใจเลยว่าแพทจะไม่ว่าแน่นอน คือบอกเลยใครก็ตามที่จะจีบแพทคือตอนนี้เขายังไม่ประกาศใช่ไหมล่ะว่ามีแฟนแต่ว่าใครที่ต้องการจะกุมหัวใจแพทขึ้นหนึ่งต้องมีเวลาให้เขา2ก็คือต้องค่อนข้างที่จะตามใจเขาพอสมควร3คือจริงๆแพทไม่ได้ซีเรียสว่าจะต้องรูปหล่อพ่อรวยอะไรแต่ว่าขอให้อยู่กับเขาได้ในทุกอารมณ์แล้วก็รับได้ในทุกๆโมเมนต์ของเขาว่าแบบบางทีเขาทำงานเหนื่อยก็อาจจะต้องคอยดูแลเขาเช้าถึงเย็นถึงหน่อยอะไรประมาณนี้ค่ะตอนที่เราเจอที่ตลาดก้อนแพทแฮปปี้ไหมคะก็แฮปปี้นะคือเราเห็นสีหน้าเรารู้เลยว่าแบบเอ๊มันต้องใช่แน่ๆแล้วดูเรซซิ่งจะสนิทกับเขาเป็นพิเศษแล้วตอนที่เราถามแพทก็ดูเขินเหมือนกันเขินหนูเห็นหน้าเพื่อนแป๊บเดียวหนูรู้เลยว่าแบบเนี่ยไม่ธรรมดาละมีตื้นลึกหนาบางแต่ด้วยความที่แบบยังไม่ได้ยกหูคุยกันแบบจริงจังอะไรเงี้ยค่ะแต่ด้วยความที่ในฐานะเราเป็นเพื่อนสนิทพอทำเสร็จมองว่าอ้าวแพทไม่เห็นแฟนก็เป็นแฟนอีกแล้วอยากอธิบายชาวเน็ตเราได้ไงบ้างคือจริงๆถ้าคนเราเลือกได้ถ้าคนเราเลือกได้โดยเฉพาะเขามีลูกแล้วเขาไม่ได้อยากเปลี่ยนแปลงเลยบ่อยๆแต่บางทีถ้าเราเจออะไรแล้วมันไม่พอดีแล้วมันไม่ได้ทำให้ชีวิตเขามีความสุขเจนเข้าใจที่เขาจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆเพราะว่าเขาก็ผ่านมรสุมชีวิตมาเยอะแล้วเขาก็คงอยากให้ชีวิตเขาว่าพบเจอคนที่แบบพอดีแล้วอยู่กินกับเขาแล้วก็อยู่กับลูกเขาได้ไปตลอดรอดฝั่งจริงๆอะค่ะแต่ว่าที่ผ่านมามันอาจจะยังเจอคนที่ยังไม่ได้แมทชิ่งกันก็อันนี้เราเข้าใจเพื่อนว่าทำไมเขาถึงต้องเปลี่ยนบ่อยๆเราเองก็เป็นกำลังใจให้เขาเจอคนที่พอดีจริงๆเพราะว่าทุกครั้งที่เขาเปลี่ยนก็จะมีดราม่าตามมาเสมอส่วนมากเขาเป็นปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องความรักหรือว่าตลอดเวลาแล้วเราก็ถึงรู้เลยว่าเขาต้องการอะไรสเปคเขาเป็นแบบไหนอะไรเงี้ยค่ะแสดงว่าเรายืนยันว่าแพทไม่เคยว่างอุ้ยสวยระดับเขาไม่ว่างหรอกพี่แพทเป็นคนที่ถ้าพูดว่าหัวกระไดไม่แห้งก็ไม่ติดนะลื่นเลยนะหัวกระไดโอ้โหนี่เดินไปบ้านที่ไหนลมตลอดลื่นมากค่ะจริงจริงค่ะให้เล่าข่าวแพทย์ท่านนึงที่เราเล่าอยู่ในบ้านวันนี้เราวันนี้เลยเหรอไม่สไตล์เราอ่ะเอาแล้วนะเอาแล้วบอกนะคะ1 2 3แอคชั่นข่าวด่วนค่ะแพทย์ณปภาคลุมเครือต่อหน้าสื่อลั่นฉันยังโสดแต่เพื่อนแอบเมาส์ไม่จริงค่ะฉันว่ามีนอกมีในเออแค่นี้เลยหย่อนระเบิดให้พวกพี่ๆค่ะเออแต่เราไม่โกงด่าใช่มั้ยด่ามาด่ากลับไม่โกงสนิทกันค่ะที่จะซื้อใจแพทย์ณปภาก็ต้องเป็นคนที่ต้องตามใจเป็นพิเศษเก่งหน่อยเลยนะคะตามใจเก่งๆแล้วก็มีเวลาอันนี้สำคัญมากและที่สำคัญต้องรักเด็กเพราะว่าแพทรักเรซซิ่งยิ่งกว่าสิ่งใดในโลกค่ะแค่3อย่างเท่านั้นเอาใจแพทไปเลยค่ะแต่จริงเปิดคนนี้เขายังไม่มาปรึกษาเราเลยว่าเราไม่มีเวลาเปรียบเขาเขาก็ยังไม่เปิดตัวเขายังไม่เปิดมากคือเอาจริงๆอ่ะด้วยความที่เราอยู่กับแพทในช่วงชีวิตที่เขามีผู้ชายมาเปลี่ยนหลายคนใช่ไหมจริงๆล่าสุดที่เขาเลิกรากับคุณตำรวจเราก็แอบแบบเพื่อนกันอ่ะเดี๋ยวบางทีก็ติเพราะแบบเฮ้ยเลิกทำไมนู่นนี่นั่นก็คือแอบมีแบบว่า
โตวาทีกันนิดนึงแล้วเขาก็เลยอาจจะแบบเฮ้ยถ้าคนนี้ยังไม่ชัวร์ก็อยากจะยังไม่แนะนำให้เพื่อนไหมเดี๋ยวเพื่อนด่าอะไรประมาณนี้เพราะว่าหนูก็จะพูดกับเขาตรงๆว่าเฮ้ยอย่าเพิ่งเลิกไหมหรือว่านู่นนี่นั่นแหละแต่ว่าจริงๆแล้วแพทเขาจะมีทางออกของเขาเสมอแต่เราก็ไม่สามารถไปตัดสินใครได้เพราะว่าทุกคนมีเหตุผลเป็นของตัวเองอะไรประมาณนี้เขาไม่ใช่ว่าคนนี้คือใช่เขาจะมาบอกเราแน่นอนเขาจะมาชวนไปกินข้าวเลยแพทจะเปิดตัวกับเพื่อนเวลาแบบเฮ้ยเจนวันนี้ว่างป้ามากินข้าวกันอะไรอย่างเงี้ยถ้าเมื่อไหร่ที่เขาชวนกินข้าวคือเปิดตัวพูแน่นอนโอเคครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะถ่ายภาพโอเคได้